ธรรมชาติของสังขารคือการดับบ่มีกลับคืนเป็นเส้นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าคำควรสิ่งที่ควรเฮ็ดทำคือกรรมดีอยู่ให้ดีมีธรรมประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมเขาคำสู่ดีจะอยู่ย่ำผ่าเมื่อจากไปอนิจจาสังขารมันบ่เที่ยงสุดแต่เลี่ยงลิกลบบ่พบหาเกิดมาแล้วก็ต้องตายวายชีวาทิ่มกายหญ้าฝังไว้ในมูลดินทุกชีวิตมีเกิดในเบื้องต้นแล้วก็วนเจ็บแก่ให้แล้วเห็นในตอนกลางทุกอย่างต่างเป็นบ่ยุกเป็นตอนท้ายตายทุกคนดินจะร่มล่มกายวายสังขารไฟจะผ่านชีพให้มารายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้คำคูณยอมเทิดทูนแทบซากเมื่อจากไปเมื่อเจ้ามาบ่มีหยังมาด้วยเจ้าจะโรคมากมัวเมาไปถึงใสเมื่อเจ้าตายบ่ได้เอาหยังไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านซองอีกเงินทองให้หน้ามหาศาลเป็นสมบัติของตนได้สัวการจะท่องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความทรัพย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับบ่รับหายจะสถิตติดแน่แทบห่างกายสุนทั้งหลายสรรเสริญทุกทาน